วินคนเดียวเลยอ่ะเหงาอ่ะไม่เหงาหรอกได้อยู่แล้วสบายนะพวกเลยไปดีมาดีนะน้องโอมเยี่ยมมากไม่เคยเห็นสนามบินเงียบอะไรขนาดนี้มาก่อนก็อยู่ที่สนามบินอาจจะไปเดินเล่นลาวช์แต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ลาวช์เปิดหรือยังสวัสดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้วุ่นวายมากเพราะว่าทุกคนมาส่งนะคะและนู่นอีก2คนโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปเช็คอินแล้วก็เตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมนะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้เรารอพี่โครงการมาก่อนเพราะเรามาถึงก่อนเพราะว่าในการที่เราจะต้องทำคอนเทนต์อ่ะมันใช้เวลานานนะเราจะต้องมาก่อนเดี๋ยวเรารอพี่โครงการมาแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอินไปเองเลยค่ะวันนี้พี่ลูกเกดมาส่งนะคะบินคนเดียวเลยอ่ะเหงาอ่ะไม่เหงาหรอกได้อยู่แล้วสบายนะพวกเลยยี่สิบจุดเก้าเป๊ะทุกคนมันได้23กิโลนะเรากลัวเกินมากแต่คือไม่เกินไปดีมาดีนะน้องโอมโชคดีครับโชคดีโชคดีนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาส่งก็รู้สึกว่ามันปิ่มมากที่แบบเพื่อนแชร์ไฟนะจีแชร์ไฟนะแชร์ไฟนะเพื่อนนะขอบคุณนะจีเดี๋ยวทำผมถ่ายต่อเลยผู้อยากชอบเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเงียบมากไม่เคยเห็นสนามบินเงียบอะไรขนาดนี้มาก่อนเฮ้ยแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าแบบเราแบบพูดคนเดียวแล้วเราเขินเว้ยแต่พอไม่มีคนอ่ะเราพูดได้ทุกคนดูไม่มีคนเลยเว้ยมีเราคนเดียวตรงเนี้ยคือเราต้องไปเกต F6 นะคะอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ฮาเนดะก่อนเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเครื่องเป็น JFK นะเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศเก็บมาให้ทุกคนดูนะคะว่าระหว่างการเดินทางมีอะไรบ้างนะคะทุกคนเราไว้เจอกันนะจ๊ะ เรียบร้อยแล้วนะคะครั้งนี้น้ำอบเดินทางกับสายการบิน Japan Airlines ค่ะช่วงโควิดแบบนี้มีผู้โดยสารเดินทางด้วยน้อยมากๆเราก็เลยอยู่คนเดียวทั้งแถวเลยนะคะเนี่ยขึ้นเครื่องมาได้ไม่นานนะคะอาหารก็มาส่งแล้วรอบนี้นะคะเราได้ข้าวหน้าไก่ราดไข่โซบะเย็นผัดเต้าหู้และผลไม้ค่ะน่ากินมากอร่อยมากด้วยนะคะแล้วก็มีซุปมิโซะให้ด้วยค่ะหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะก็ต้องขอแอบมองวิวข้างนอกเครื่องบินสักนิดนึงวิวข้างนอกเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะถึงจะเป็นตอนกลางคืนแต่ก็ยังเห็นแสงไฟจากบ้านเมืองอยู่นะคะอดใจไม่ไหวอ่ะขออวดเพื่อนสักนิดนึงละกันเพราะว่าได้ Wi-Fi บนเครื่องบินฟรีจากพี่ๆ IEE Thailand มาด้วยนะคะก็เลยสามารถติดต่อคนที่ไทยได้อย่างสบายเลยค่ะหลังกินข้าวเสร็จนะคะก็ขอนอนพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะWe'll be right back.
อยู่ที่สนามบินฮาเนดะอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วนะคะฮาเนดะอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตตัวแป๊บนึงนะโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลฮาเนดะอะไรวะเอาเป็นว่าอยู่ที่สนามบินฮาเนดะนะคะที่ญี่ปุ่นทุกปกติทุกคนเวลามาญี่ปุ่นอะเราก็มานาริตะเว้ยเราไม่เคยมาฮาเนดะเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาที่สนามบินฮาเนดะนะคะแต่ว่ามาช่วงโควิดอะมันก็จะเงียบเหงามากก็คือมันไม่มีคนเลยทุกคนก็เลยต้องขออนุญาตถอดแมสนะคะให้ดูรอบๆว่ามันไม่มีใครเลยมีเราคนเดียวตรงนี้อะค่ะผ่านแล้วกับ6ชั่วโมงไฟลท์แรกนะคะจากกรุงเทพมาที่ญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวเราจะต่ออีก13ชั่วโมงคิดว่าอีก13ชั่วโมงขอเช็คอีกทีแป๊บนึงใช่อีก13ชั่วโมงนะคะก็เป็นไฟลท์จากญี่ปุ่นไปถึง JFK International Airport นะคะที่นิวยอร์กนั่นเองนะคะทุกคนก็จะเล่าเหตุการณ์การตรวจตม.ซึ่งถ่ายไม่ได้อยู่แล้วมันไม่เชิงเป็นตม.แต่มันเป็นฟีลแบบว่าเราตรวจกระเป๋าว่าเราเอาอะไรเข้ามาที่ญี่ปุ่นบ้างนู่นนี่นั่นนะคะก็เหมือนตรวจกระเป๋าทั่วไปแล้วก็จะมันจะมีใบสีขาวอ่ะที่เขาให้ตั้งแต่สนามบินก็มาให้เขาที่หลังจากตรวจกระเป๋าเสร็จนะคะเสร็จแล้วของเราโดนถามนิดหน่อยก็คือถามว่ามาทำอะไร What's the purpose อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาทำอะไรแล้วก็อยู่นั้นแค่ไหนแล้วก็ถามว่ามีแบตเตอรี่ในกระเป๋าหรือเปล่าแค่นี้นะคะทุกคนก็ผ่านมาอย่างง่ายดายแล้วก็เดินออกมานั่งรอที่เกต109นะคะก็ตอนนี้6โมงครึ่งเราขึ้นเครื่องที่คือ10โมงครึ่งนะคะก็นานอยู่เหมือนกันอาจจะไปเดินเล่นลาวช์แต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ลาวช์เปิดหรือยังนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ lounge นะคะเขาเรียกว่า sky lounge ที่ terminal 3นะคะทุกคนเงียบมากอีกแล้วเพราะไม่มีใครเลยนะคะ sky lounge เนี่ยมันจะเห็นวิวเครื่องบินที่แบบว่ากำลังบินขึ้นบินลงอะไรเงี้ยชัดมากแล้วคือช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนบินไงก็เลยนั่งดูเครื่องบินจอดบางทีจะมีเครื่องบินขึ้นสักลำหนึ่งอุ้ยขึ้นพอดีเลยทุกคนดูนะอากาศดีมากนั่งสบายมีที่ชาร์จแบตให้เราด้วยนะคะแล้วก็ทั้งอบสั่งอาหารมาเป็นข้าวปั้นแซลมอนก็อันนี้จะ500เยนนะคะแล้วก็มีซูมิโซะด้วยในชุดนะคะส่วนค่าเข้ามาที่ลาวช์นะคะก็ทั้งหมด 1,050 เยนนะคะทุกคนมีซอฟต์ดริงก์บริการแล้วก็มีน้ำแบบพวกชาแล้วก็กาแฟนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่ามันมีน้ำอะไรให้เราดื่มบ้างแต่ตอนเนี้ยหิวข้าวมากขอกินก่อนนะมาเรากินข้าวกันดีกว่าいただきます。อาหารเช้าของวันนี้ก็เป็นข้าวปั้นแซลมอนนะคะรสชาติญี่ปุ่นแท้สมใจอยากมากส่วนลาวช์ก็มีความสะดวกสบายมากๆนะคะกว้างขวางแล้วก็มีหน้าจอโชว์ตารางบินจะได้ไม่พลาดไฟล์ของตัวเองอีกด้วยค่ะมีน้ำดื่มเครื่องดื่มให้เราบริการตัวเองหยิบได้ไม่อั้นนะคะรวมถึงห้องน้ำในตัวด้วยค่ะสบายสุดๆเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยค่ะการเดินทางในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ IE Thailand นะคะที่สนับสนุนลาวช์ให้ทุกอบมานั่งพักผ่อนนั่งชิลกันในสนามบินฮาเนดะระหว่างรอต่อเครื่องนะคะก็ถ้ายังไงก็ฝากทุกคนติดตาม IE Thailand ของเราด้วยนะคะและเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยนะคะว่าหลังจากนี้เราจะไปต่อเครื่องแล้วเป็นยังไงต่อไปถึงสนามบินที่นิวยอร์กจะเป็นยังไงต่อนะคะไปเจอกันเลยค่ะรอบแล้วนะคะแอบเหนื่อยแล้วก็แอบง่วงมากเลยเก็บภาพมาได้น้อยนิดนึงนะคะอาหารของ Japan Airlines ยังคงคอนเซ็ปต์ความอร่อยมากๆทุกครั้งรอบนี้เขาให้เชฟชาวญี่ปุ่นมาทำให้เลยค่ะอร่อยหมดทุกอย่างเลยถือว่าปังที่สุดปังมากอ
นิวยอร์กแล้วค่ะต้องเดินทางจากสนามบิน JFK ไปเมืองแอตแลนติกซิตี้ด้วยรถบัสเกฮาวค่ะไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าวุ่นๆแต่เดี๋ยว EP หน้าจะพามาชมบ้านนะคะทุกคนยังไงวันนี้ก็ต้องขอฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากติดตามช่อง Absolute Hope แล้วก็ Work and Travel The Series ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ